Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2023ซีรีส์พลังแห่งการขอบพระคุณวันที่3ขอบคุณพระเจ้าอย่างที่เราเป็น Self-esteem คือการเห็นคุณค่าในตนเองคือมุมมองหรือการประเมินค่าของบุคคลที่มีต่อตนเองไม่ว่าในทางบวกหรือลบเราล้วนเคยผ่านช่วงเวลาหรือสถานการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อมุมมองเรื่องคุณค่าของเราในทั้งที่ดีและร้ายนับตั้งแต่ยังเล็กเราต่างเคยได้รับคำชมและคำวิจารณ์มากมายเป็นที่ยอมรับและถูกปฏิเสธและเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลโดยตรงหรือทางอ้อมกับชีวิตของเราทั้งในระยะสั้นและยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีสิ่งหนึ่งที่เราในฐานะคริสเตียนต้องตระหนักเสียก่อนนั่นคือมุมมองคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองหรือเสียงจากผู้คนรอบข้างแต่มุมมองคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับท่าทีแห่งการขอบพระคุณที่เรามีต่อทักษะต่อรูปร่างและต่อตะลันที่พระเจ้าได้มอบฉันทะไว้กับเราปฐมกาลบทที่1ข้อที่26บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์ตามอย่างของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ทรงไม่มีปัญหาในเรื่องคุณค่าของพระองค์เองเมื่อเราได้ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราอย่างที่เราเป็นขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานตะลันและความสามารถให้เราใช้ในพระราชอาณาจักรเมื่อนั้นไม่เพียงแต่เราจะเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นแต่เรายังตระหนักด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างเรามาอย่างพิเศษมากเพียงใดพระธรรมสดุดีบทที่100ข้อ3กล่าวว่าจงรู้เถิดว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์พระเจ้าเป็นผู้สร้างเราให้เป็นเราในทุกวันนี้พระองค์ทรงดูแลเราแต่ละคนให้เติบโตขึ้นมาอย่างแตกต่างและเจาะจงพระองค์ทรงรู้จักทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งสิ้นของเราแต่กระนั้นก็ยังทรงรักเราและหากพระเจ้าทรงรักเราอย่างที่เราเป็นทำไมเล่าเราจึงไม่ขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่เราเป็นในวันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการกับข้อเสียในชีวิตแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันที่เราต้องมีท่าทีแห่งการขอบพระคุณในอัตลักษณ์และเสริมสร้างข้อบกพร่องเหล่านั้นให้ดีและแข็งแรงยิ่งขึ้นเราต่างล้วนมีช่วงเวลาที่ดีและแย่มีช่วงเวลาที่ชื่นชมยินดีและเศร้าเสียใจการมีท่าทีแห่งการขอบพระคุณในอัตลักษณ์ของตนนั้นจะช่วยเราให้มีท่าทีที่ถูกต้องเสมอในทุกฤดูกาลของชีวิตหากเราเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตนเองสูงหรือ high self esteem กว่าที่ควรจะเป็นการขอบพระคุณจะช่วยให้เราระลึกว่าพระสิริและพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราไม่ใช่ตัวเรานี่แหละคือความถ่อมใจและอีกฟากหนึ่งหากเราเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตนเองต่ำหรือ low self esteem นั้นการขอบพระคุณพระเจ้าจะช่วยเราให้ระลึกว่าพระเจ้าทรงสร้างและกระทำทุกสิ่งอย่างดีเลิศไม่ใช่แค่ครึ่งๆกลางๆและนั่นรวมถึงการทรงสร้างของเราด้วยพระเยซูทรงบอกเราอย่างชัดเจนว่าพระบัญญัติที่สำคัญที่สุดคือจงรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนที่เรารักตนเองคำสั่งนี้หมายความว่าเพื่อเราจะรักเห็นคุณค่าและยอมรับผู้อื่นได้นั้นเราจำเป็นต้องรักเห็นคุณค่าและยอมรับตนเองให้ได้ซะก่อนและวันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราอย่างที่เราเป็นขอบคุณพระองค์สำหรับทุกข้อดีและข้อเสียทั้งสิ้นในชีวิตของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองเขียนสิ่งที่เป็นทักษะความสามารถและความถนัดที่พระเจ้าทรงประทานให้เราออกมาให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้อย่างหมดหัวใจและตระหนักในวันนี้ว่าพระเจ้า
ทรงสร้างเรามาอย่างแตกต่างและเฉพาะเจาะจงให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์เพราะทุกสิ่งที่เรามีล้วนเป็นของพระองค์เราขอบคุณที่ทรงสร้างเราขึ้นตามพระฉายและให้เราได้เป็นเหมือนพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราอย่างที่เราเป็นและไม่เคยปล่อยเราไว้ในพันธนาการแห่งความบาปแต่ทรงอยู่ข้างเราและทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยเราให้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์และทรงเสริมกำลังเราให้ได้ยึดมั่นในความเชื่อและติดตามพระองค์เสมอไปด้วยหัวใจแห่งการขอบพระคุณเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน